เรื่องของแกงเมนูสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องดื่มบ้างนะครับแต่เครื่องดื่มไม่เกี่ยวพันกับแกงได้ยังไงมันมีเครื่องเทศครับนั่นก็คือว่ามียี่หร่านั่นเองครับท่านผู้ชมเมนูนี้เนี่ยพลได้เรียนมานานมากแล้วครับหลายปีแล้วตอนนั้นเชฟบุญแสงนะครับซึ่งแกทำอาหารอินเดียอยู่ที่โรงแรมพอลิเดย์อินแกมาสอนทำอาหารอินเดียให้กับพลนะครับและแกสอนเครื่องดื่มตัวนี้ชื่อว่าอมฤตนะครับแปลกดีครับชอบรสชาติแบบมีเอกลักษณ์นะครับจริงๆแล้วเขาจะใช้มะม่วงที่เปรี้ยวหน่อยแต่วันนี้ได้มะม่วงอะไรมาก็ไม่รู้นะครับวันนั้นที่เรียนกันเนี้ยใช้มะม่วงแรดนะครับทั้งเปลือกเลยฮะเราทำความสะอาดเปลือกให้ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หั่นด้านข้างอย่างนี้นะครับระหว่างเม็ดมันนะครับให้เม็ดอยู่ตรงกลางระวังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะแข็งเอาไปต้มในน้ำสะอาดนะครับท่านผู้ชมประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คือว่าต้มจนเนื้อของเขาเนี่ยนิ่มเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับเดี๋ยวผมจะทำน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำเชื่อมนะครับและจะให้เป็นคาราเมลนิดๆก่อนอื่นก็จุดไฟนะครับแล้วก็ละลายน้ำตาลปี๊บนะฮะในขณะเดียวกันผมต้มน้ำร้อนไว้อีกหม้อหนึ่งด้วยนะครับน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วนะครับถ้าเผื่อเราคิดถึงเครื่องดื่มของสไตล์อินเดียเราก็คิดถึงลัสซี่ใช่ไหมครับเครื่องดื่มที่มีโยเกิร์ตแต่วันนี้เรามาดื่มเครื่องดื่มอะไรที่แปลกไปบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้น้ำตาลปี๊บเขาเปลี่ยนสีเข้มนิดนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องถึงกับเป็นคาราเมลนะครับเอาแค่สีเข้มขึ้นเล็กน้อยก็พอละแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยยี่หร่านะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็เกลือครับเกลือก็ไม่ต้องเยอะนะครับเกลือแค่ตัดรสเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอสีสวยนะฮะสีเป็นเหลืองๆทองๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำตัวนี้เป็นน้ำเชื่อมโดยการที่ใส่น้ำร้อนลงไปถ้าเผื่อท่านผู้ชมใส่น้ำเย็นนะครับน้ำเย็นเจอกับตัวคาราเมลก็จะแข็งเป็นท็อฟฟี่เลยนะครับผมถึงต้องใช้น้ำที่อุณหภูมิใกล้กันระวังนะครับนี่วางหม้ออีกก็ได้ครับสัดส่วนนี้คุณผู้ชมกะเอาได้เลยนะครับตัวนี้เราใช้เป็นน้ำเชื่อมนะครับเราก็ให้ละลายเข้ากันดีอย่าให้เหนียวเกินไปเพราะว่าถ้าเผื่อเหนียวเกินไปแล้วเวลาที่เราใส่เครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยมันจะละลายยากนะครับมันจะคล้ายน้ำผึ้งนะฮะเราให้ใสๆหน่อยพอละลายดีแล้วเราก็ยกออกจากความร้อนเทนะครับพักเจ้าตัวน้ำเชื่อมที่เราจะใส่กับเครื่องดื่มไว้ให้เย็นนะครับอ่ะส่วนมะม่วงเนี่ยเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลักการก็คือท่านผู้ชมลองดูที่เนื้อของเขาเนื้อเขาจะต้องนิ่มๆเลยขูดออกมาจากผิวได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองดูที่เนื้อของเขานะฮะถ้าเผื่อเราเอาเนี่ยครับเขานุ่มแล้วก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับถ้าเผื่อเขานิ่มแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมานะครับทั้งหมดเลยล้างน้ำให้ความร้อนลดลงหน่อยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใช้แต่เฉพาะตรงที่เป็นเนื้อเนี่ยครับเราก็จะคั้นน้ำออกมานะครับท่านผู้ชมโดยการที่นี่นะครับเราใช้ผ้าขาวบางนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะร้อนทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยฮะขูดเนื้อออกมาอย่างเงี้ยนะครับเนื้อเขาจะแทบเป็นเหมือนมันฝรั่งเลยครับปกติส่วนมากเราจะใช้ทำเครื่องดื่มเราจะใช้แต่มะม่วงสุกใช่ไหมฮะอันนี้มะม่วงดิบก็ได้รสชาติไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะเอาเนื้อที่ขูดได้เมื่อกี้นะครับมาใส่เครื่องปั่นนะครับใส่น้ำเย็นลงไปครับให้อุณหภูมิเขาตกลงมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เขาใส่ๆนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็แล้วแต่พันธุ์ของมะม่วงนะฮะว่าที่ได้มาจริงๆแล้วควรจะเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วล่ะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะปรุงรสแล้วครับก็ด้วยตัวน้ำเชื่อมที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอมฤตนะครับชื่นใจครับแล้วก็มีรสของเครื่องเทศอย่างยี่หร่าด้วยครับ